สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปกินร้านซูชิโร่นะคะซูชิสาย พันธุ์อันโด่งดังที่ชั้น7เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะพนักงานพาไปนั่งโต๊ะกันเลยนะคะตอนนี้เนาะโอเคค่ะอุ้ยขอให้สั่งผ่านแท็บเล็ตการสั่งนะคะก็สามารถสั่งได้ทีละ4รายการเท่านั้นนะคะแล้วก็กดส่งเป็นครั้งไปนะคะแล้วก็พอครบ4รายการก็กดสั่งใหม่อย่างนี้นะคะวนไปก็สั่งให้ครบเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ไปอาจจะเป็นมาตรการของโควิด19นะคะที่ให้รับประทานแค่โต๊ะละ60นาทีเท่านั้นนะคะราคาก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่จานละ40บาทถึง120บาทนะคะจะมีป้ายติดไว้ข้างๆโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์บนโต๊ะพนักงานจะเอามาให้พร้อมเลยน้ำรีฟิลไปเติมเองได้บนโต๊ะจะมีก๊อกน้ำร้อนชงชาเขียวดื่มเองได้ด้วยค่ะอาหารที่สั่งนะคะก็จะทยอยเสิร์ฟมาตามสายผ่านที่ตรงกับช่องโต๊ะของเราเลยนะคะจะไม่ได้ไปผ่านหยุดที่โต๊ะอื่นนะคะก็หน้าตาอาหารที่สั่งมาทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะกินคนเดียวนะคะซึ่งเมนูส่วนใหญ่จะเป็นข้าวปั้นก็จะกินข้าวไปหมดแหละเดี๋ยวสั่งโฮตาเตะเพิ่มอีกหนึ่งอย่างเพราะเป็นของชอบค่ะก็มาครบแล้วนะคะชิมกันเลยค่ะมีเวลากินแค่60นาทีเท่านั้นนะคะโดยรวมคุณภาพโอเคมือนี้หมดไป400กว่าบาทค่ะชอบก็ไปลองกันได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ